ผมมีชุดข้อมูลอีกหนึ่งชุดครับซึ่งจะสืบเนื่องจากวันเสาร์นะครับวันนี้ทางสบคอนอกจากนำชุดทีมลูกเรือที่มาจากประเทศทางแอฟริกาชุดแรกที่ว่าเป็นทางทหารนี่นะครับมารายงานแล้วยังมีชุดข้อมูลหนึ่งครับคือผู้ป่วยหญิงอายุเด็กหญิงนะฮะอายุ9ปีนะครับที่เดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาคงไม่เอ่ย ชื่อแต่ถ้าท่านย้อนกลับไปในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่รายงานว่ามีทั้งหมด12รายนะครับมาจากประเทศทางด้านของภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาสัก11คนนะครับแล้วก็มีเด็ก1คนวันนี้จะมาขยายผลของเด็ก1คนนี้นะครับซึ่งเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวของคณะทูตรายนี้มีความสําคัญอย่างไรครับก็ มีความสำคัญก็คือวันที่7นะครับเขาเดินทางมานะครับโดยมันดานำผู้ป่วยและครอบครัวรวม5คนนะครับตรวจเชื้อก่อนเดินทางอันนี้ทำตามหน้าที่นะครับที่เราข้อกำหนดของเรานะครับที่ประเทศสูดานผลตรวจไม่พบเชื้อนะครับก็ออกเดินทางมาถึงราชนจาจักรไทยวันที่10กรกฎาคมในวันนั้นเนี่ยนะครับ ก็ลงมาแล้วก็มาตรวจนะครับลงมาในวันที่10ตั้งแต่ประมาณทักตีห้าสี่สิบนะครับผลคัดกรองไม่มีอาการแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจก็พบว่าพบเชือ้อแต่บิดานะครับครอบครัวก็นำครอบครัวนำผู้ป่วยเนี่ยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วตรวจซ้ำก็พบว่าพบเชือ้อ จะได้นำสมาชิกที่เหลือไปพำนักที่คอนโดแห่งหนึ่งในกอทมอรตรงนี้แหละครับที่ต้องมาพูดคุยกันเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมต่อนะครับในวันที่11ผมเอาตามเอกสารที่ปรากฏบนหน้าจอก่อนนะครับ11กรกฎาคมผลตรวจแพทย์นะครับก็ตรวจพบปอดอักเสบก็ส่งต่อมาอย่างโรงพยาบาลของรัฐ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับประเด็นที่พูดคุยกันในที่ประชุมสบคนะครับก็ต้องมาดูตามมาตรการว่าเอเข้ามาเป็นอย่างไรนะครับรายนี้ถือเป็นผู้ที่อยู่ในวงเล็บ3คือบุคคลในคณะทูตคณะกงสุนองค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทยพูด,ดง่ายๆก็คือกลุ่ม พูดทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราทำอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แรกแล้วครับมาเสร็จแล้วเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับท่านมาเสร็จแล้วท่านก็ให้ท่านได้อยู่ในสถานทูตท่านถือเป็นการกักพื้นที่กักบริเวณเป็นเซล quarantine นะครับหรือถ้าจะเรียกในคําของเราว่าเป็น organizational quarantine ก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของท่านแล้วขอให้อยู่ตรงนั้น14วันนะครับซึ่งนี้อยู่ใน มาตรการเมื่อเดินทางมาถึงในข้อ4นะครับให้เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14วันตรงนี้แหละครับซึ่งเราก็เห็นความไม่ตรงกันในหลายๆพื้นที่นะครับในแต่และสถานทูตก็มีทั้งที่เป็นสถานที่ของตนเองแล้วก็อันนี้เป็นครอบครัวของเขามาแต่เขาก็มาพักอยู่ที่ คอนโดที่ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีการกำหนดมาตรการโดยละเอียดให้ครอบคลุมไปกว่านี้เพราะเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็คงไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปร่วมกันมาตรการอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่ามาตรการต่างๆเกิดขึ้นจากการเรียนรู้โรคนี้เป็นโรคใหม่ รายนี้ก็เป็นทุกทีก็เราก็ดําเนินการกันมาเป็นร้อยกว่ารายก็ไม่ได้มีปัญหาแต่พอมาพบตรงนี้ก็ทําให้เราจะต้องมาละเอียดกันยิ่งขึ้นครับก็พบว่าในที่พำนักคอนโดแห่งหนึ่งนี้ข้อที่หนึ่งก็คือทีมสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคจะต้องเข้าไปสอบสวนในพื้นที่ของคอนโดแห่งนี้นะครับอันนี้อันที่หนึ่ง ก็นำเรียนไว้เพื่อให้ประชาชนทุกท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือคงไม่ต้องตกตกใจครับเพราะว่าเท่าที่รับทราบเนี่ยอาการไม่มากนะครับไม่มีอาการน้องๆน,น,น้องก็ยังอาการน้อยมากๆแล้วก็การมาก็ในช่วงสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีความสงสัยอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางกรมควบคุมโรคเข้าไปก็สอบถามได้นะครับ